วิธีใช้งานรถเบนซ์ C250 คิวเป้สำหรับท่านใดที่อยากจะรู้ว่ารถคูเป้ใช้งานยังไงคลิปนี้ช่างอามที่อยู่ศูนย์ Mercedes Perfect นั้นจะแนะนำวิธีใช้งานเบื้องต้นครับผมดูนะครับว่าจะเริ่มจากอะไรไปดูกันเลยฮะโอเคครับก็รถเป็นพุทสตาร์ทนะฮะกุญแจก็อย่างแรกนะฮะพยายามอย่าให้กุญแจห่างจากตัวพุทสตาร์ทพุทสตาร์ทอยู่ขวามือนะฮะเราถือกุญแจไว้ก็ได้หรือจะใส่กระเป๋าของเกงก็ได้แล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทขึ้นมานะฮะรถก็จะสตาร์ทติดขึ้นมาจะไปดูพุทสตาร์ทนะฮะนี่นะฮะพุทสตาร์ทอยู่นี่เนาะครับอยู่ฝั่งขวาด้านคนขับโอเคของพวงมาลัยนะฮะแล้วก็พอขึ้นมาปุ๊บอย่างแรกก็เริ่มเปิดแอร์นะฮะเปิดแอร์ง่ายๆนะฮะกดปุ่มออโต้เลยตึ๊กนะฮะแอร์ก็จะติดขึ้นมา AC on นะฮะกดหมุนวนด้วยปุ๊บนะฮะรถเบนซ์จะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะรถเบนซ์มันจะดับเอง1ชั่วโมง30นาทีถึง1ชั่วโมงนะฮะโอเคเนาะก็ขั้นต้นอ่ะผมแนะนำเรื่องแอร์ก่อนแอร์รถเบนซ์จะแยกโซนนะฮะซ้ายขวาอุณหภูมิอยู่ซ้ายสุดนะฮะเห็นไหมฮะเป็นลูกศรขึ้นลงเวลาเราลบเห็นไหมฮะอุณหภูมิก็จะลงมาเห็นไหมฮะ19 18นะฮะครับ19 18มันไม่เห็นฮะมันยังไงมันก็จะมันยังไงมันก็จะดับลงไปนะฮะเดี๋ยวอันนี้อุณหภูมิด้านซ้ายเนาะโอเคนะฮะอุณหภูมินะอันนี้ปรับหน้าอันนี้ปรับว่าแอร์ลงตรงไหนนะฮะมีไล่ฝ้าด้วยนะฮะดูให้ดีนะดูสัญลักษณ์ให้ดีนะฮะนี่นะฮะครับปรับไปที่หน้าแล้วกันนะฮะโอเคเนาะถัดมาเป็นปุ่มพัดลมเราสามารถเลือกได้ถึง7ระดับที่7นะฮะนี่คือขั้นสูงสุดเลยนะฮะเบอร์7โอเคเนาะปรีเบอร์3ก็จะค่อยๆลงมานะฮะมันจะไม่ได้ลงพวกภาพนะฮะโอเคเนาะอันนี้เป็นไล่ฝ้าหน้านะฮะเป็นลูกกระจกหน้าเห็นไหมฮะไล่ฝ้าหน้านะไล่ฝ้าหลังนะฮะอันตรงนี้เป็นเมนูจริงๆเรามาใช้ตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีนึงนะฮะหมุนวนอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะฮะมันควรจะหมุนวนเนาะพอมันดับไปเองเวลาเราขับเราก็กดหมุนวนขึ้นมา AC มันสามารถปิดและเปิดได้เปิดรถเบนซ์เปิดจะเป็นสีแดงนะในรุ่นนี้นะในรุ่นนี้นะฮะข้างนี้ก็เป็นอุณหภูมิฝั่งขวานะฮะนะฮะอุณหภูมิฝั่งขวาผมปรับไปที่22ทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะ22ฝั่งซ้ายก็22นะฮะแอร์ลงตรงหน้า AC on พัดลมเบอร์3ฝั่งขวาก็เป็น22เหมือนกันนะฮะโอเคเนาะแอร์ช่องแอร์ปรับซ้ายขวาปรับซ้ายขวานะฮะปรับซ้ายขวาขึ้นลงนะฮะตัวลูกหมุนตรงกลางนี้คือการปิดช่องแอร์นั้นๆนะฮะปิดเปิดได้นะฮะโอเคเนาะครับอันนี้คือเปิดไว้นะผมจะเปิดไว้เนาะเหมือนกันทั้ง5หลุมนะฮะเหมือนกันทั้ง5หลุมเลยตรงนี้เป็นช่องใส่ซีดีนะฮะคุณก็สามารถเอาแผ่นใส่ซีดีใส่เข้าไปได้นะฮะโอเคเนาะ Navy Radio Media โทรศัพท์นะฮะเกี่ยวกับตัวรถแล้วก็ไฟพามาอันนี้ก็ใช้ได้ตามปุ่มกดนี้เลยนะฮะกดตอนไหนก็เข้าอันนั้นเลยนะฮะโอเคเนาะง่ายๆนะฮะโอเคลามมาถึงตรงนี้นะฮะตรงนี้อันนี้นาฬิกาโอเคอันนี้นาฬิกานะฮะนี่ก็คือมันตั้งได้ตั้งได้ครับมันตั้งได้ฮะอันนี้ผมตั้งให้แล้วเรียบร้อยว่าตรงนะฮะใช่ครับก็ช่องใส่น้ำนะฮะวางแก้วนะฮะช่องเสียบไอช่องที่จุดบุหรี่นะฮะโอเคเนาะปึ๊บมาถึงคอนโทรลคอมมานด์ตรงนี้เนี่ยเราก็ปุ่มซ้ายสุดไดนามิกนี้นะฮะเป็นการเลือกโหมดในการขับขี่นะฮะเลือกโหมดในการขับขี่นะก็คือมันมี5โหมดนะฮะอย่างที่เมื่อวานเรา
ได้สอนไปแล้วในปุ่มนี้นะฮะโอเคเนาะปุ่มนี้เขาเรียกว่าปุ่ม parking sensor นะฮะเวลากดใช้นะฮะเวลาเราขับเนี่ยรถจะขึ้นตัว P ขึ้นมาเป็นรูปสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาเรากดออกปุ๊บปุ่มไอ้ตรงปุ่มนี้ก็จะหายไปนะฮะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ขับมันเลยไม่เห็นนะแต่มันจะโชว์ที่ตรงนี้นะฮะออฟนะออฟนี่คือปิดนะมันบอกอยู่แล้วตามชื่อนะฮะเราควรออนนะแต่ถ้าเราลำคาญแล้วก็ออฟได้นะฮะสตาร์ทสต็อปสตาร์ทสต็อปแล้วก็จริงๆแนะนำว่าให้ใช้นะฮะเพราะเดี๋ยวแบตลูกเล็กจะเสียถ้าไม่ใช้เนาะแนะนำว่าให้ใช้นะฮะปุ่มพอมาถึงตรงนี้มันเป็นทัชสกรีนมันสามารถเลือกขึ้นลงก็ได้มันจะโชว์ที่หน้าจอมัลติมีเดียใช่นะฮะหรือเราจะเลือกหมุนจากตรงนี้ก็ได้ลูกกลมๆเนี้ยความมันคอนโทรลนะก็ได้นะฮะโอเคเนาะปิดเปิดนี่ปิดจอมัลติมีเดียอันนี้เปิดนะฮะง่ายๆแค่นี้เนาะครับวอลลุ่มปรับจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยฮะวอลลุ่มครับวอลลุ่มมันก็เขียนมันเขียนอยู่เนาะโอเคเนาะไม่ยากนะเสียงได้2จุดใช่จากพวงมาลัยก็ได้นะฮะเนี่ยจากพวงมาลัยก็ได้นะฮะโอเคครับก็แล้วก็พวงมาลัยนะฮะแต่ว่าตรงที่คอนโซลกลางที่วางของที่วางของก็จะมี USB เสียบเมม USB 2จุดนะฮะก็ไม่ยากเย็นครับครับใช้งานตามปกตินะฮะโอเคก็ไปถึงพวงมาลัยก่อนแล้วกันพวงมาลัยนะฮะเริ่มจากก้านนี้เลยนะฮะก้านนี้คือก้านคูลคอนโทรลนะฮะเหมือนเดิมกดลงไปไฟสีส้มขึ้นเราสามารถเลือกความระดับความเร็วได้เห็นไหมฮะจะขึ้นริมขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมขอซูมนิดนึงนี่นะฮะไฟต้องเปิดก่อนนะเดี๋ยวนะฮะอยู่ไหนละนี่ไฟต้องเปิดนะฮะไฟเปิดถือว่าใช้นะแล้วมันจะขึ้นริมขึ้นมาว่าริม40เรางัดขึ้น50 60 70อันนี้แล้วแต่ละตั้งเลยนะฮะเหยียบคันเร่งเท่าไหร่ความเร็วเท่านั้นนะเหยียบคันเร่งจมก็ความเร็วก็วิ่งได้แค่50กดออกจากการใช้คูลคอนโทรลก็กดให้ไฟดับไปแค่นั้นเองครับนะฮะง่ายๆนะฮะโอเคไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวงัดขึ้นคือขวาตบลงคือซ้ายครับนะฮะปุ่มนี้เป็นปุ่มการฉีดน้ำปัดน้ำฝนผมไม่ฉีดนะเดี๋ยวกระจกมันจะเละนะฮะกดไปตึกนึงเนี่ยมันจะปัดขึ้นมากดไปตึก2สเต็ปเนี่ยมันจะฉีดน้ำฝนด้วยพร้อมปัดนะฮะ2สเต็ปนะปุ่มเงินนี้นะ2สเต็ปแต่เวลาฝนตกหนักอยู่เราเปิดเนี่ยฮะมันมีสเต็ปบอกนะฮะสะปัด1ปัด2ปัด1หยุดปัด2หยุดปัด3หยุดนะฮะแล้วก็มาถึง4ปุ่ม1หยุด2หยุด3หยุด4หยุดเร็วขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะฮะแก๊กเนี้ยจะหมุนได้ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ยากเย็นเนาะตรงนี้แล้วก็ปุ่มนี้ปุ่มสุดท้ายปุ่มเล็กๆเนี่ยนะฮะเห็นมั้ยฮะปุ่มนี้เป็นปุ่มการปรับความพวงมาลัยขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงเข้าหรือออกก็ได้ครับนะฮะชิดหรือเข้าก็ได้อันนี้แล้วแต่ครับผู้ขับขี่เนาะมาถึงเกียร์นะฮะเกียร์รถเบนซ์รุ่นใหม่จะเป็นเกียร์คอแล้วอยู่ขวามือนะฮะอยู่ขวามือนี้เหยียบเบรกตบลงไม่สุดจะไม่เข้านะเนี่ยมันจะไม่เข้านะตบลงไม่สุดมันจะไม่เข้าแต่ตบลงสุดปุ๊บมันจะเข้ามาเป็นดีเลยนะเห็นไหมฮะที่หน้าจอจะขึ้นมาดีเลยงัดขึ้นครึ่งหนึ่งเป็นว่างงัดขึ้นเต็มที่เลยเป็นถอยนะฮะกล้องถอยก็จะขึ้นมาเองเวลาเราเข้า P ทำไงกดปุ่มสีเงินนี้ปึ๊บ P ก็จะเข้ามาที่ P นะฮะและเบรกมือก็จะทำงานออโต้เลยนะฮะตามปกติเวลาเราเดินหน้าเนี่ยเบรกมือก็จะดับไปเองด้วยออโต้เหมือนกันนะเห็นไหมฮะโอเคนะผมพีนะโอเคก็มาถึงไฟตรงนี้ผมตั้ง
ไว้ที่ออโต้ก็อยู่ตรงนี้เลยฮะมันไม่มีปิดไม่มีเปิดนะรถเบนซ์ยุคใหม่นะฮะปุ่มกลางของเขาก็คือปุ่มออโต้นะฮะก็คือเวลาเราเข้าห้างหรือว่าเวลาเราขับตอนมืดเนี่ยไฟก็จะติดขึ้นมาเองนะฮะปุ่มนี้เป็นไฟผ่าหมากไอ้ไฟสปอตไลท์นะฮะปุ่มนี้เป็นการหลีของหน้าจอนะฮะหลีสีหน้าจอได้นะฮะเกิดมันแยงตามากก็หลีลงไปแค่นั้นเองนะฮะครับแล้วก็มาดูที่หน้าจอช่างอามบอกเขาว่าหน้าจอ MID เนี่ยมีอะไรบ้างหน้าจอ MID มีฝั่งซ้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะก็ซ้ายสุดก็เห็นอยู่นะฮะมีระดับน้ำมันนะฮะน้ำมันเชื้อเพลิงนะมันเชื้อเพลิงมีระดับของความเร็วนะฮะ0ถึง260นะฮะตรงกลางก็เป็นอุณหภูมินะฮะเป็นเลขใหม่ฝั่งขวาเป็นรอบเครื่องนะฮะพร้อมอุณหภูมิหม้อน้ำนะอยู่ด้านล่างนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ตัวนี้นี่คือเลขใหม่ปัจจุบันฮะใช่ครับเลขใหม่ปัจจุบันนะฮะหรือโอโดมิเตอร์เนี่ยฮะใช่ครับผม59570เนี่ยถูกต้องครับครับนะข้างบนก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์ใช่ข้างบนจะเป็นตำแหน่งเกียร์นะฮะผมออโต้สตาร์ทท็อปออโต้สตาร์ทท็อปมันก็เวลาเราปิดกดปิดมันก็จะหายไปครับนะฮะแล้วมาอีกด้านซ้ายก็จะเป็นอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิภายนอกขณะนี้ก็29.5องศาเซลเซียสใช่ครับส่วนขวามือสุดก็จะเป็นบอกเวลาปัจจุบัน16:03ถูกต้องครับผมนี่ก็คือการดูหน้าจอเบื้องต้นนะฮะครับผมทีนี้ก็เป็นการปรับเบาะนะฮะเบาะเหมือนเดิมก็แพ็กเกจฮะตัวนี้ครับเบาะนี้ก็หน้าตาก็เห็นไหมฮะมันเป็นรูปเบาะเลยครับตัวนี้ตัวที่เราใช้นั่งอยู่นะฮะตัวนี้เป็นพนักพิงครับตัวนี้เป็นหัวหมอนครับตัวนี้สามารถเลื่อนเดินหน้าได้ขาเขาเรียกรองน่องเดินหน้าถอยหลังได้เกิดใครขายาวๆนะก็อยากจะลองน่องให้เพิ่มก็เลือกได้นะครับมีการรถเบนซ์มีการงัดเบาะขึ้นงัดเบาะลงงัดเบาะขึ้นได้ด้วยนะฮะเอาท้ายลงก็ได้เอาท้ายขึ้นก็ได้นะฮะพร้อมทั้งเดินหน้าถอยหลังชิ้นนี้จะทำงาน4ทิศทางนะครับ4ทิศทางนะชิ้นนี้ทำงานแค่2ทิศทางพนักพิงคือเอ็นครับกลับขึ้นมาครับนะฮะแค่นั้นเองหัวหมอนก็ขึ้นลงครับนะฮะปกติเนาะเมมโมรี่ก็เหมือนเดิมนะฮะกด M กด1เมมครับกด M กด2เมมจะรถจะได้ยินเสียงตึ๊ดขึ้นมานะฮะก็คือสมมุติผมได้ตำแหน่งที่ใช่แล้วผมกด M ตึ้งผมกดเบอร์1ครับนี่คือตำแหน่งของผมแล้วโอเคครับนะฮะผมจะเลื่อนหนีนะผมจะเลื่อนหนีเลื่อนมั่วเลื่อนมั่วซั่วเลยเลื่อนมั่วซั่วกด1ต้องกดค้างเลยนะต้องกดค้างเลยนะมันจะกลับเข้าตำแหน่งเดิมที่ผมขับเมื่อกี้กดค้างให้จบสเต็ปมากดค้างให้จบสเต็ปนะฮะเนี่ยใครไม่ชัวร์ว่าจบกดค้างไปอีกก็ได้โอเคครับโอเคเนาะถัดมาก็จะเป็นปุ่มเซ็นทรัลล็อกกับปุ่มกดล็อกล็อกนะฮะล็อกอันนี้ก็กระจกเดี๋ยวนะฮะเซ็นทรัลล็อกกับล็อกนี่มันจะช่วยเปิดฝาถังน้ำมันด้วยถูกต้องนะฮะรถเบนซ์จะเวลาปลดล็อกเนี่ยฝาถังน้ำมันก็จะปลดล็อกด้วยนะฮะโอเคเนาะซึ่งคันนี้เนี่ยฝาทั้งมันก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะฮะเนี่ยเหมือนในรูปที่หน้าจอนะฮะอยู่มีลูกศรอยู่นะฮะโอเคทีนี้ครับมาดูในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างฮะจะมองข้างก็ข้างนี้ขวาเห็นไหมฮะขวาข้างนี้ซ้ายนะฮะก็เลือกขวาแล้วเราก็ตั้งกลมๆนี้ได้เลยชอบยังไงก็ตั้งอย่างนั้นเลยนะฮะเลือกซ้ายก็ตั้งกลมๆได้นะฮะตามปกติลองปรับพับดูนะฮะปุ่มไหนปุ่มพับอยู่ข้างบนนะฮะปุ่มพับอยู่ด้านบนกดเลยฮะปึ๊บครับกระจกก็จะพับเข้ามานะฮะกดอีกทีนึงก็จะกระจกก็จะกลับพับออกไปนะฮะง่ายครับแค่นี้ตามสัญลักษณ์ที่เห็นเลยนะฮะทีนี้มาที่ไฟเพดานฮะไฟอ่านหนังสือไฟเพดานนะฮะเริ่มจากไฟอ่านหนังสือซ้ายเนี่ยฮะไฟหนังสือซ้ายไฟอ่านหนังสือขวาครับนะฮะไฟเพดานหลังไฟเพดานหลังเห็นฮะโอเคครับนะฮะโอเคไฟหน้านะฮะโอเคเนาะครับแล้วก็อันนี้ปุ่มนี้คือถ้าเราไม่ชอบว่าตอนเปิดประตูให้มีไฟแล้วกดออกได้ครับกดให้มันกึ๊กเข้าไปนะฮะอันนี้คือเวลาเราเปิดประตูเนี่ยไฟในรถจะไม่ติดแต่ผมให้เปิดไว้มันควรจะติดนะครับควรจะเปิดแล้วไฟจะติดครับรอบคันเลยนะโอเคนะฮะก็เป็นกระจกตัดแสง
ถูกต้องนะอันนี้ก็ปรับอัตโนมัติปรับอัตโนมัติก็ไปเซตเองว่าตำแหน่งไหนที่เห็นใช่นะฮะง่ายๆต่อมาก็เป็นม่านบังแดดด้านคนขับฮะม่านบังแดดก็เปิดขึ้นมานะฮะนัดนี่ปุ๊บไฟก็จะติดขึ้นมาครับนะฮะก็ปิดไฟเหมือนกันนะจริงๆฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่หนีบบัตรทั้งด่วนใช่ครับที่หนีบบัตรการ์ดเล็กๆก็ได้การ์ดอะไรก็ได้บัตรประชาชนบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยฮะด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันใช่ครับเหมือนกันทั้งสองข้างค่อยๆเปิดนะครับลองมันหักจะแต่งหน้าก็ได้ครับสาวๆฮะครับตรงนี้ก็จะเป็นซ่องใส่แว่นโอเคก็ประมาณนี้ส่วนด้านผู้โดยสารหน้าก็เหมือนกันครับเช่นอาบแนะนำนะครับก็คือจะมี memory package อยู่3จุดสำหรับ memory package เนี่ยก็จะปรับได้นะฮะ3จุดเลยพ่อแม่ลูกปรับตามความต้องการเลยถูกต้องตรงนี้ก็จะเป็นเก๊กวางของนี่ฮะแล้วก็มีไฟ2ให้เห็นด้วยเก๊กวางของก็เก็บของพวกเอกสารกระเป๋าเงินกระเป๋าตังค์ได้หมดใช่โอเคก็ประมาณนี้ครับช่างงามโอเคครับประมาณนี้ครับไม่มีอะไรยากเย็นฮะมาที่ด้านหลังนิดนึงครับด้านหลังก็จะมีแอร์นี้แอร์หลังนะฮะก็นี่ฮะตัวนี้เป็นตัวเหมือนเดิมครับเหมือนอันหน้าเลยกดปิดกดเปิดหมุนปิดหมุนเปิดได้นะฮะชอบถ้ามันเย็นเกินไปก็ปิดก็ได้ครับเบาะหลังก็สามารถพับมาข้างหน้าได้นะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรยากครับเวลาสำหรับรถคูเป้เวลาเข้ารถนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตเวลาเข้ารถก็จะมีข้างๆเนี่ยฮะข้างๆนี้นะเป็นมือเปิดโอเคครับช่างงามจับกล้องเนี่ยฮะนี่นะฮะมันจะเป็นมือเป็นมือเปิดเนี่ยชิ้นเนี้ยนะฮะเราก็ง้างเลยปุ๊บแล้วก็พับมาข้างหน้าบอร์ดจะออโต้เองบอร์ดจะเดินหน้าออโต้เองช่างงามเข้าด้านหลังเลยฮะแล้วก็เข้าไปข้างหลังได้เลยปุ๊บนะฮะนี่ก็บอกวิธีดูแอร์ด้วยฮะแอร์เห็นไหมฮะครับมีแค่บิดเปิดเฉยๆนะฮะข้างหลังก็นั่งพอได้ครับพอได้นะฮะก็แนะนำให้เป็นเด็กฮะใช่ครับผู้ใหญ่ยืดแดดนิดนึงใช่ครับผมก็ไม่มีอะไรวุ่นวายฮะมีช่องวางแก้วนะฮะมีช่องวางนี่อยู่ตรงกลางด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะนี่มันก็จะไหลไปฮะมันจะไหลกลับครับเวลาจะออกก็กดเหมือนเดิมฮะใช่ครับถูกต้องครับช่างงามลองกดดูครับจะได้เลื่อนฮะกดเลยปุ๊บเห็นไหมฮะเวลาออกก็ครับเราก็งัดตัวชิ้นนี้นะฮะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดด้านหลังให้ดูเวลาที่พับเบาะฮะครับช่างงามครับเวลาที่พับเบาะนะฮะเดี๋ยวนะฮะโอเคเดี๋ยวนะต้องดึงจากข้างนอกมั้งพี่วินครับต้องดึงจากเปิดฝาท้ายก็ได้ครับโอเคแป๊บนึงครับนี่ครับก็จะมีมือดึงอยู่ด้านขวากับด้านซ้ายดึงตรงนี้ฮะเป็นสลักเนี่ยฮะเป็นสลักฮะช่างก็พับได้เลยฮะนี่ครับเวลาที่เราพับเนี่ยมันก็จะวางของได้เยอะเลยใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ห้อยถุงเวลาที่ไปช้อปปิ้งเนี่ยฮะถุงจะได้ไม่กลิ้งไปมาถูกต้องครับหรือห้อยของห้อยแกงห้อยกับข้าวอะไรก็ได้ฮะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นตะข่ายเก็บของก็ประมาณนี้โอเคครับช่างงามโอเคไหมครับโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะครับก็คือการเข้าออกมันก็จะยากหน่อย ลำบากนิดนึงครับเวลาพับเวลาพับบอกกลับเนี่ยบอกว่าจะเด้งมันก็จะออโต้เลยฮะโอเคก็จะมาที่จุดที่เราบันทึกไว้ถูกต้องฮะโอเคครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับผมอีกครั้งนึงฝาท้ายนะกดอีกครั้งนึงกดหรือยังกดงัดขึ้นมาเนี่ยกดไปนะอ๋อโอเคกดค้างไว้เนาะครับใช่ครับสัก2วิครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างอาร์มลองถอยดูผมจะให้เห็นกล้องนะครับมันเปิดยังไงได้
ครับลองเข้าเกียร์ถอยดูนะฮะ